สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีนะคะในรายการคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้เรามาพบกันในวันจันทร์ที่31มีนาคม2557นะคะก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะที่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้เห็นโฉมหน้าของว่าที่สว.กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าบทบาทการทำหน้าที่หลังจากนี้ในสภาสูงนั้นจะมีบทบาทออกไปในทิศทางใดนะคะส่วนที่จะต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือประเด็นที่ปปช.จะเรียกนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้าชี้แจงในประเด็นที่มีการฟ้องร้องนะคะก็ต้องรอดูกันเหมือนกันค่ะว่าจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรแต่ก็ได้ยินว่าทางด้านของท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นก็จะมีการส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามานั่นเองสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้อย่างที่ได้บอกกันนะคะการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาจะเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะก็เป็นเรื่องที่ยังคงต้องรอดูกันอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แน่ๆก็คือเกิดมาจากเรื่องของโมหะโทสะแล้วก็โลภะนะคะที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะจากพระเมธีธรรมาจารย์ค่ะนมัสการค่ะต้องบอกว่าพระอาจารย์นี่ก็ติดภารกิจไปหลายอาทิตย์เหมือนกันนะคะไม่ได้มาหลายอาทิตย์ค่ะแต่ว่าพระอาจารย์เองก็ติดตามดูสถานการณ์บ้านเมืองเหมือนกันก็ดูความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เพราะว่าเวลานี้ทุกคนก็จับตามองความเป็นไปของบ้านเมืองและหลายฝ่ายก็มีความเป็นห่วงว่าบ้านเมืองมันไม่รู้จะเดินหน้าไปตรงไหนอย่างไรและก็ไม่รู้ว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยจะขีดเส้นทางให้บ้านเมืองไปอย่างไรค่ะซึ่งคนก็สงสัยว่าการพยายามร่วมมือกับคนบางคนบางพวกบางกลุ่มและทำให้การเมืองเดินไปถึงทางตันเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุบางอย่างที่กำลังเรียกร้องหามาตรา7อะไรต่อมิไรหรือไม่ผู้คนก็จับตามองค่ะแต่ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะพระอาจารย์ว่าปัญหาความขัดแย้งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทางศาสนาพุทธเนี่ยก็เขาบอกว่าเกิดมาจากเรื่องของโทสะโมหะแล้วก็โลภะนั่นเองใช่ฮะเรื่องความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแม้แต่ในเรื่องของศาลเนี่ยเราก็พูดถึงอคติ4เนี่ยก็มีพวกเนี่ยพวกลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโง่เขลาพวกนี้เป็นต้นนะก็ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของหมวดของโลภะโทสะโมหะคือมนุษย์เนี่ยยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ทุกคนที่เป็นปุถุชนแต่ทำอย่างไรจึงจะสามารถที่จะสกัดให้มันเบาบางลงได้และทำอย่างไรจึงจะมองภาพรวมคือสังคมประเทศชาติได้ว่าอันไหนเป็นเรื่องส่วนตัวอันไหนเป็นเรื่องส่วนรวมและสิ่งไหนที่ประชาชนจะอยู่อย่างสงบสุขตามระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขายอมรับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เขาเรียกว่าทุกคนต้องมีจิตสำนึกจิตสำนึกเนี่ยจะมันจะวัดความเป็นคนดีคนไม่ดีคนชั่วคนเลวเนี่ยจิตสำนึกตัวหนึ่งจะเป็นตัววัดเหมือนกันว่าคุณมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมไหมคุณมีสิ่งที่อยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยความสงบไหมหรือว่าคุณมีความเครียดแค้นชิงชังอะไรและก็เอาประชาชนเอาประเทศชาติเป็นตัวประกันแล้วก็แต่ว่าอ้างผลประโยชน์ของประเทศชาติอันนี้น่ากลัวนะที่ไหนก็น่ากลัวทั่วโลกก็น่ากลัวเรื่องพวกนี้นอกจากเรื่องของการขาดจิตสำนึกแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการไม่รู้จักหน้าที่ของตนนี่แหละที่สร้างปัญหาก็เวลานี้สมมุตินะฮะสมมุติว่าฝ่ายคุณสุเทพกกปสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกลุ่มเดียวกันนี่นะฮะไม่ยอมรับรัฐบาลมาจากเลือกตั้งไม่ยอมรับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งระยะหลังมาก็พูดแรงขึ้นซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนในบ้านในเมืองเราจะพูดแรงขนาดนี้เช่นบอกว่าเป็นโจร500เป็นอะไรต่อมีอะไรและจะปฏิบัติต่อรัฐบาลเยี่ยงโจร500เนี่ยในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งที่เขียนฆ่าประชาชนอย่างน้อย100ศพบาดเจ็บกว่า 2,000 ก็คนเขาก็ยังไม่พูดถึงคุณขนาดนี้และเขาก็ยังให้เกียรติ เขาก็ยังไม่พูดถึงขนาดนี้แต่วันนี้เนี่ยอยากได้อำนาจโดยไม่ผ่านประชาชนก็ทำทุกวิถีทางและก็เรียกอย่างเสียหายถ้าวันนี้นะคุณตรีณปางและพวกเราไม่ยอมรับคุณหญิงเป็ดจะทำยังไงคุณหญิงจารุวรรณคุณหญิงจารุวรรณเราจะทำยังไงเพราะใครก็รู้อยู่ว่าคุณหญิงจารุวรรณเนี่ยเป็นกลุ่มใครเป็นนอมินีมาจากที่ไหนและก็แน่นอนเลยการเลือกตั้งคราวนี้สว.คราวนี้คุณหญิงจารุวรรณก็จะวางตัวเพื่อจะเป็น
ประธานวุฒิสภาแล้วก็นำไปสู่การถอดถอนนู้นถอดถอนนี้ใครเป็นรัฐบาลต่อจากนี้ไปก็ลำบากคือมาแบบมีธงมาแล้วมาแบบมีธงเพราะว่าถ้าในความเป็นจริงสมัยที่แล้วเนี่ยเมื่อมีการสมัยที่คุณหญิงยังอยู่สตง.นะฮะแล้วก็มีการสรรหาวุฒิสมาชิกซึ่งมาจากสรรหา74คนเนี่ยที่สสทั้งหลายไปเปลี่ยนจากไปแก้ไขรัฐธรรมนูญจากที่7คนใช้อำนาจของคนทั่วประเทศและก็มาให้ประชาชนเลือกตั้งกลายเป็นล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสว.กลุ่มที่สรรหา74คนที่ยังอยู่ในสภาเนี่ยใครไม่ผ่านการติดต่อทาบทามจากคุณหญิงคนนี้ไปติดต่อทาบทามเขาสมมติว่ามีชื่อจากองค์กรต่างๆเสนอชื่อมามูลนิธินี้เสนอมามหาวิทยาลัยนี้เสนอมาองค์กรนี้เสนอมาพอมีชื่อปุ๊บใครเป็นคนไปล็อบบี้ใครเป็นคนโทรไปบอกว่าฉันจะให้คุณเป็นนะแต่คุณต้องเลือกอาจารย์ประสบสุขเป็นประธานวุฒิครับชัดเจนไปถามดูที่สว.ที่มาจากการสรรหา74คนเนี่ยถ้าไม่โกหกพระนะถามดูได้เลยแล้ววันนี้ก็ประชาชนเลือกมา 500,000 กว่าคนแล้วก็วางตัวที่จะเป็นประธานวุฒิแล้วก็คงจะลำบากต่อไปถามว่าถ้าคนอีกมากมายก่ายกองหรือคนทั้งประเทศไม่ยอมรับคุณหญิงทำไงไม่ยอมรับคุณหญิงจารุวรรณจะทำยังไงเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยถือว่าน้อยมากนะคะเขาบอกว่าออกมาเพียงแค่ 28% เท่านั้นแล้วก็ยังไม่นับบัตรเสียอีก 12% ด้วยค่ะแต่เราก็ยอมรับว่านี่คือวิถีทางประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกเข้ามาจะใช้สิทธิ์มากสิทธิ์น้อยจะอะไรก็ตามทีเรายอมรับแต่ถ้าวันหนึ่งถ้ามีคนทำอย่างคุณบ้างนะบ้านเมืองมันจะเดือดร้อนไหมและทำไมพรรคประชาธิปัตย์ทำไมกลุ่มของคุณสุเทพกลุ่มที่ชุมนุมประท้วงอยู่เวลานี้ไม่ต่อต้านการเลือกตั้งสว.แม้แต่นิดเดียวแล้วก็ยังส่งคนของตัวเองส่งคุณหญิงเป็ดส่งคุณหญิงจารุวรรณใครต่อใครไปเนี่ยทำไมอ่ะพ่อได้ประโยชน์หรือยังไงคือแนวทางไหนที่ดูเหมือนจะได้เปรียบก็ดูเหมือนก็จะราบรื่นกันไปค่ะก็พูดไว้ชัดเจนว่ากลุ่มนี้พูดไว้ชัดเจนว่าจะไม่ยอมรับใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการปฏิรูปประเทศก่อนก็แปลว่าตอนนี้ปฏิรูปแล้วใช่ไหมคุณตรีระปางปฏิรูปแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณจึงยอมรับการเลือกตั้งแล้วก็ไปลงคะแนนกันเป็นแถวคือจะอธิบายยังไงในเมื่อไม่ยอมรับการเลือกตั้งส.ส.แต่กลับยอมรับการเลือกตั้งส.ว.ใช่แล้วก็ยอมรับการสรรหาด้วยไม่ยอมรับการเลือกตั้งส.ส.แต่ยอมรับการเลือกตั้งส.ว.และยอมรับการเลือกตั้งโดยการสรรหาของคน7คนมาใช้อำนาจแทนคนทั่วประเทศแล้วก็เอาไปเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเวลานี้เลือกตั้งส.ว.คือเลือกมาเพื่อล้มรัฐบาลเลือกมาเพื่อล้มรัฐบาลจริงๆเพราะว่ารู้อยู่ว่าถ้าปล่อยให้ประชาชนเลือกตั้งเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางชนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำได้คือการเขียนกติกาที่มันไม่เป็นธรรมแล้วเขียนกติกาเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ก็คือคน7คนเนี่ยมาสรรหาอย่างน้อย74คนอยู่ในมือแล้วค่ะก็สว.ทั้งหลายก็มีตมาก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า1สว.สรรหาชื่อไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยก็ไปพูดชัดเจนไปพูดในเวทีชัดเจนว่าให้เลือกคุณหญิงจารุวรรณเมนตกาเพื่อไปล้มล้างระบอบทักษิณก็พูดชัดเจนและอย่างเงี้ยคุณสมชายศรีสุทธิยากรว่ามีความผิดไหมก็ดูเหมือนมีการฟ้องร้องกันแล้วนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้กกต.เองก็คงจะต้องประกาศรับรองไปก่อนแต่ว่าเรื่องจะสอยไม่สอยคงต้องรอดูกันต่อไปก็คนก็นั่นแหละคุณตรีปางคนก็คือคนมันไม่มั่นใจไม่มั่นใจในองค์กรอิสระทั้งหลายตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญปปช.ไปถึงกกต.คนไม่มั่นใจในขบวนการเหล่านี้แต่ถ้าเป็นของฝ่ายอื่นนะที่ไม่ใช่กลุ่มนี้นะอย่างนี้โดนไปแล้วเผื่อวันนี้คุณสมชายบอกว่าอีก 2-3 วันเนี่ยสอบสวนแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าไปในสภาโดยซ้ำไปเนี่ยมันปัญหาของบ้านเมืองคือความอยุติธรรมการเลือกปฏิบัติแล้วคนมันมองเห็นแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังเดินหน้าเพื่อปฏิรูปประเทศคือมันก็มองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะคะพระอาจารย์เพราะว่าที่ทราบข่าวกันมาก็คือคุณหญิงเป็ดเนี่ยก็ได้รับการชักนำเชื้อเชิญมาจากกลุ่ม40สว.บางท่านนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันเหมือนกันว่ากลุ่ม40สว.นี่ก็มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยมาโดยตลอดเหมือนกันวันนี้ถ้าคุณตรีณปางเนี่ยถ้าอยู่อีกฝ่ายหนึ่งป่านนี้ก็ได้เป็นสว.สรรหา
ก็ไม่ยากก็ขอให้ด่าพรรคเพื่อไทยด่าคุณทักษิณด่ากลุ่มเสื้อแดงเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยเช่นบางคนนะเคยบวชเรียนมาพูดก็ได้อย่างพูดชื่อเลยไม่กลัวว่าจะมีปัญหาอย่างคุณวันชัยสอนสิริค่ะเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาเคยลงสมัครส.ส.ก็เคยทำในนามพรรคชาติพัฒนาที่เขตพระนครตอนหลังมาก็เปลี่ยนเข็มทิศใหม่มาด่าทักษิณมาด่าระบอบมาด่าอย่างโน้นมาด่าอย่างนี้ก็วันนี้ก็ได้รับการโบนัสให้ไปเป็นพวกเขาในการเป็นส.ว.จากการสรรหาอยากเป็นอะอยากเป็นแต่ว่าไม่เคารพประชาชนไม่เคารพกติกาแล้วก็อ้างคนอื่นว่าชั่วว่าเลวแล้วก็ยกย่องกลุ่มตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลเข้ามามีบทบาทในบ้านในเมืองแล้วทำให้บ้านเมืองมันเดือดร้อนเพราะฉะนั้นที่ไหนเขาไม่ทำอย่างนี้ในทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดไงพี่อดิศรเนี่ยท่านอดิศรเพียงเกียรติเนี่ยยังพูดเลยว่าอาจารย์บ้านเราเนี่ยมันจะเอาอะไรเป็นตัววัดถ้าเราไม่ยึดกติกาไม่ยึดประชาธิปไตยไม่ยึดกฎตัวบทกฎหมายถ้างั้นคนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนี้ไปไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีกติกาแบบนี้อย่างดีก็ไปดำน้ำแข่งกันค่ะใครดำอยู่ได้นานก็โผล่ขึ้นมาก็เป็นนายกคือมันทำให้มองเห็นว่าบ้านนี้มันไม่มีกฎไม่มีกติกาแล้วคนเหล่านี้ก็ออกมาข้อที่2ที่ตมาอยากพูดถึงคุณหญิงคนสำคัญคนนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าป้ายแม้แต่อยู่หน้าห้องส่งเราที่อยู่ข้างนอกที่ถนนเนี่ยป้ายของเขาที่หาเสียงเป็นป้ายอย่างดีสีสีสวยงามและติดอยู่ทุกซอกทุกมุมของกรุงเทพมหานครมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเคยเป็นผู้ว่าการสตง.อ้างตนว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์โปร่งใสแต่ว่าวันนี้เนี่ยเฉพาะป้ายหาเสียงนี่ก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเฉพาะป้ายหาเสียงนะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่ต้องไม่เอาบริษัทที่ทำรับผิดชอบเรื่องป้ายเนี่ยเอาใบบินมายืนยันนะเพราะอันนี้เขียนยังไงก็ได้แต่ให้คนที่มีความรู้ทางด้านการทำป้ายแบบนี้ไปตีเป็นราคากลางตีป้ายหนึ่งตกเท่าไหร่และคุณหญิงจารุวรรณทำป้ายทั้งหมดเท่าไหร่ต้องดูนะแล้วเป็นคนเดียวที่ทำป้ายมากที่สุดป้ายอย่างดีสวยงามใหญ่โตถามว่าคนที่อ้างตัวเองถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมอ้างว่าเป็นคนดีปากบอกว่าเป็นคนดีแล้วจะเข้าไปแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนี่ได้ทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และอดีตที่ผ่านมาเคยทำอะไรให้บ้านให้เมืองบ้างมีคนรู้จักคุณหญิงจารุวรรณมาก่อนไหมก่อนหน้านี้สังคมไม่มีใครรู้จักคุณหญิงจารุวรรณเลยคนมารู้จักตอนไหนก็มาด่าคุณทักษิณเท่านั้นเองไม่มีอะไรไปมากกว่าการที่โตขึ้นมาจากการด่าคุณทักษิณก็เหมือนคุณวันชัยก็เหมือนคุณประสานบริกรพิทักษ์เหมือนใครนะโทษนะเป็นพระไปเอ่ยถึงเขาแต่ว่าเพื่อจะเห็นภาพลักษณ์ว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองมันแตกแยกแบบนี้แล้วผู้คนมันแตกแยกกันองค์กรอิสระยังมาตอกย้ำถึงความแตกแยกอีกปปช.ยิ่งมาตอกย้ำมากที่สุดเนี่ยอย่างที่เราขึ้นข่าวให้เห็นเนี่ย คนทั่วไปเขาก็มองเห็นคนทั่วโลกก็มองเห็นไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศไทยแล้วอย่างนี้จะยอมแล้วอย่างนี้คนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะยอมงอมืองอเท้าในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามทำทุกอย่างตามอำเภอใจทำทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามันจะทำร้ายคู่แข่งได้โดยไม่กลัวกฎหมายไม่กลัววันหนึ่งนะฮะคุณตรีนภังปปช.ไปบรรยายก็ทีมใหญ่เลยตั้งแต่ท่านประธานใหญ่เขาลงมาจนถึงคุณวิชามหาคุณก็ไปบรรยายถวายความรู้พระที่หนึ่งอะแต่มาไม่บอกว่าที่ไหนแต่ไปบรรยายถวายความรู้พระแล้วมีปปช.ท่านหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังว่ายกตัวอย่างสองเรื่องที่สำคัญนะแล้วพระเอามาพูดกันมากเลยเรื่องหนึ่งก็คือมีรถปิกอัพคันหนึ่งกับรถเบนซ์คันหนึ่งวิ่งแข่งกันมาบนถนนพอวิ่งแข่งกันมาแล้วก็มาผ่าไฟแดงสารวัตรที่อยู่รักษาการอยู่ตรงนั้นก็เรียกเข้าข้างถนนเรียกเข้าข้างถนนปรากฏว่าสารวัตรคนนี้นายร้อยคนนี้เตือนรถเบนซ์แล้วก็ปล่อยไปตักเตือนแล้วปล่อยไปแต่รถปิกอัพขนของเนี่ยปรับจับปรับเสร็จแล้วก็มีการร้องเรียนไปถึงปปช.นี่ปปช.ยกตัวอย่างนะฮะไอ้เท็จจริงเราไม่รู้หรอกไอ้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็เขาก็เลยเรียก
ผู้กองคนนี้มาถามว่าทำไมทำแบบนี้ผู้กองบอกว่าในกฎหมายเนี่ยให้ผมทำได้ผมใช้ดุลพินิจของผมผมใช้ดุลพินิจว่าอันไหนที่ผมจะปรับคันไหนที่ผมจะปรับคันไหนที่ผมจะกล่าวตักเตือนปปช.ก็เลยอบรมผู้กองคนนี้ว่าคุณต้องรู้นะว่าอันไหนคือดุลพินิจอันไหนคืออำเภอใจมีพูดเลยนะปปช.พูดว่าอันไหนคือดุลพินิจอันไหนคืออำเภออำเภอใจคุณต้องรู้ให้ออกคุณต้องรู้ด้วยไม่ใช่ทำแบบนี้คืออบรมเขาอะเสร็จแล้วพระก็ถามพระก็ถามเลยว่าจำนำข้าวกับประกันราคาข้าวที่มีเรื่องอยู่ที่ปปช.เนี่ยปปช.ทำตามอำเภอใจหรือดุลยพินิจค่ะพระถามนะฮะทำตามอำเภอใจหรือดุลยพินิจคดีของคุณอภิสิทธิ์และคดีของนายกยิ่งลักษณ์ปปช.ทำตามอำเภอใจหรือดุลยพินิจถ้าตามดุลยพินิจ ดุลยพินิจแบบไหนอย่างไรเอากฎหมายข้อไหนพระถามก็ตอบไม่ได้ค่ะแล้วยังไปยกตัวอย่างว่าในประเทศญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเด็กที่เกิดมาเนี่ยเขาจะอบรมสั่งสอนว่านี่ที่นาของหนูนะนี่ที่ไร่ของหนูนะหนูก็มีสิทธิ์เท่านี้นะอันนี้คลองนี่เป็นของสาธารณะหนูต้องช่วยกันรักษาภูเขานี่เป็นของส่วนรวมของประเทศชาติหนูต้องช่วยกันรักษาก็สอนไว้สอนตั้งแต่เด็กแต่เล็กว่าญี่ปุ่นเขาสอนไม่ให้คนทุจริตคอร์รัปชันพระก็ถามว่าอ้าวแล้วภูเขาอ่ะภูเขาอยู่ที่ปากช่องอ่ะค่ะทั้งเขาอ่ะเป็นยังไงแล้วเขาแพงอ่ะเป็นยังไงค่ะพระก็ถามเพราะวันนี้เนี่ยตมาที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเนี่ยการทำให้ผู้คนแตกแยกในบ้านเมืองการทำให้ปัญหาในบ้านเมืองเนี่ยนอกจากกลุ่มกปปส.ที่ทำกันอยู่เวลานี้นอกจากกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำอยู่เวลานี้เนี่ยมันยังยื่นมือจับต้องด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันกับองค์กรอิสระและกกต.บ้านเมืองมันไม่สงบหรอกคุณตรีนภาแล้วคนก็ไม่ยอมด้วยไม่มีใครยอมเรื่องอย่างนี้มีนักเขียนซึ่งเป็นชาวต่างประเทศนะคะได้เคยเขียนไว้ท่านอดิศรเองก็เคยได้นำมาเรียกว่ามากล่าวให้ฟังนะคะก็บอกว่าไม่มีความโหดร้ายใดที่จะโหดร้ายเท่ากับการใช้กฎหมายมาทำลายประชาชนมาทำลายประเทศชาติมาบิดเบือนแล้วก็ทำให้เกิดความเลวร้ายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองอันนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดเพราะว่าคุณตรีนภาคิดดูนะว่าวันที่ท่านจตุรนต์ฉายแสงเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยและวันที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยนะเป็นการยุบย้อนหลังแล้วกฎหมายย้อนหลังกฎหมายเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วโดยคมช.พอคมช.ปฏิวัติยกเลิกกฎหมายพวกนั้นหมดแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังเอากฎหมายพวกนั้นมาเล่นงานทั้งที่ยกเลิกไปแล้วทั้งยกเลิกไปแล้วแล้วก็ตัดสิทธิ์คุณจตุรนต์ฉายแสงตัดสิทธิ์ใครต่อใครทั้งหมดตัดสิทธิ์ชุดแรกข้อต่อมาเนี่ยพอนายกสมัครมาปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรจะทำเลยยกเว้นว่าพูดอยู่เรื่องเดียวคือเอาพจนานุกรมมาพูดและคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณจรัญภักดีธนากุลเนี่ยก็เป็นลูกน้องไปจัดรายการวิทยุไปสอนหนังสือแล้วก็เป็นบริษัทเหมือนกันก็รับค่าตอบแทนเหมือนกันสองคนนี้มีสถานะที่จะต้องถูกถอดถอนเหมือนกันแต่คุณสมัครโดนไปคุณจรัญวันนี้ยังเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่พรรคประชาธิปัตย์เรื่องหนึ่งช่วยอีกวันหนึ่งก็หาข้อกฎหมายอย่างที่คุณตรีนปางพูดถึงนึกได้อีกทีก็คือมันหมดวาระไปแล้วคือหมดอายุความอย่างนี้เป็นต้นไม่ไปว่ากันว่าผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดแต่ไปบอกว่าหมดอายุความหมดอายุความแล้วคนก็ถามต่ออีกว่านี่คือการไม่เชื่อมโยงกับประชาชนกกต.ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนการใช้อำนาจก็ไม่มีองค์กรไม่มีหน่วยงานไหนตรวจสอบการใช้อำนาจถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปเนี่ยใครเป็นพรรคเป็นพวกเนี่ยก็ไปดึงเรื่องไว้เท่านั้นเองคือเขาเชื่อมโยงเฉพาะประชาชนที่หนุนเขาไงคะค่ะก็จากนี้ไปนะคุณนิพันธ์ใครที่เป็นพวกกันกับกกต.เนี่ยถ้าโดนเรื่องร้องเรียนนะก็ไปดึงเรื่องไว้ให้มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็จบกันไปไม่มีอะไรและจากนี้ไปด้วยนะฮะที่การให้การตัดสินเมื่อวันที่2กุมภาเป็นโมฆะเนี่ยด้วยเหตุว่าไม่มีการเลือกตั้งในวันเดียวกันเนี่ยจากนี้ไปไม่ยากคุณตรีนภาไปสมัครส.ส.ที่ไหนก็ได้ไปสมัครเลย เสร็จแล้วเห็นว่าจะแพ้ก็พาหัวคะแนน พาพรรคพวกเนี่ยมาล้อม
หน่วยเลือกตั้งไว้อย่างเจตนาเลยนะสักเขตหนึ่งเขตหน่วยเดียวหน่วยเดียวก็แปลว่าไม่มีการเลือกตั้งทั่วพร้อมกันทั่วประเทศค่ะคนอื่นก็โมฆะไปด้วยหมดเพราะทำอย่างเงี้ยมันเป็นบรรทัดฐานของการวินิจฉัยทางกฎหมายขององค์กรที่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อไปไม่ยากเลยสสคนไหนอ่ะและคุณสุเทพกับพรรคพวกที่ไปล้อมหน่วยเลือกตั้ง28หน่วยจนถึงวันนี้ไม่มีความผิดใดๆเพราะคุณตรีนภาก็มีความผิดและมีสิทธิ์จะทำได้ด้วยดูท่าว่าจะแพ้ล้อมไปกกต.เขาบอกกำลังดำเนินการอยู่สำหรับคนที่ไปปิดล้อมนะคะก็พูดได้แต่ว่าข้อปฏิบัติเนี่ยคนเขาดูที่การปฏิบัติแม้วันนี้เหมือนกันละตมายืนยันได้เลยนะคุณตรีปังว่าวันนี้เนี่ยปปช.มีธงเรื่องนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งใครก็รู้คนรู้ทั่วประเทศว่ามีธงเรื่องนายกยิ่งลักษณ์ต้องการ1กกต.กกต.ก่อนนะให้การเลือกตั้งวันที่2เป็นโมฆะนี่ที่ทำให้การเมืองมันถึงทางตันนะเพราะถ้ามีการเลือกตั้งอีกอย่างน้อย28เขตคุณสุเทพก็ควบคุมได้อยู่แล้วมันจะไปเลือกตั้งได้ตรงไหนอีก100ปี100ชาติถ้าคุณสุเทพยังมีชีวิตอยู่เขาก็จะล้อมอย่างน้อย28เขตไว้ล้อม28เขตเนี่ยประชาชนก็ไม่ออกไปใช้สิทธิ์แล้วส.ส.ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเสียงเพราะรู้อยู่ว่ามันโมฆะอยู่ดีนี่กกต.ก็ทำให้มันถึงทางตันทางการเมืองแม้วันนี้จะทำท่าว่าโอ้โหต่อจากนี้ไปนะจะเลือกตั้งอีก30วัน60วันมันอยู่ในล็อก28เขตนี้ใครก็รู้นี่อันแรกนะทางตันนะทางตันที่2ก็คือปปช.ปปช.ก็จะชี้มูลความผิดนายกยิ่งลักษณ์กรณีจำนำข้าวว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พรรคนายกยิ่งลักษณ์พอพรรคนายกยิ่งลักษณ์ก็จะนำไปสู่ทางตันทางการเมืองทางที่2พอสู่ทางตันทางที่2พวกที่ชุมนุมอยู่ข้างถนนนี่ก็จะเพิ่มคนมากขึ้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อนำไปสู่อะไรเพื่อนำไปสู่การขอนายกมาตรา7และทำสภาปฏิรูปก็คือต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ต้องการที่จะยึดสภาให้ได้แต่ว่าเมื่อผ่านกระบวนการเลือกตั้งจากประชาชนตลอด21ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้มองเห็นว่ามันไม่มีทางชนะได้เมื่อชนะไม่ได้ก็เอาคนเบอร์ต้นๆเนี่ยของพรรคพอเอิญเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมันผ่านเข้ามาแล้วมันจุดกระแสติดพอจุดกระแสติดก็หันเหกระแสนั้นทั้งที่รัฐบาลดับไฟนั้นเรียบร้อยแล้วก็หันเหกระแสนั้นมาเป็นการต่อต้านรัฐบาลจนถึงวันนี้ค่ะแต่เขาก็บอกว่าคนที่กำลังเดินเกมอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปนะคะก็คงกำลังชั่งใจอยู่เหมือนกันกำลังอยู่ในช่วงของการต่อรองกันหรือเปล่านะคะว่าจะสามารถเดินไปถึงจุดที่จะมีนายกไม่เรียกว่านายกคนกลางแล้วกันเพราะว่านายกคนกลางนี่คือคนที่เข้ามาแล้วต้องคลี่คลายปัญหาแต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างปัญหาต้องเรียกว่านายกเถื่อนเขาบอกเป็นนายกนอกรัฐธรรมนูญคืออาจจะต้องดูหลายๆอย่างนะคนที่กำลังเดินเกมนี้อยู่เพราะว่าคงจะต้องดูว่ากำลังของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะที่ผ่านมามีการออกมาแสดงพลังของฝ่ายประชาธิปไตยนี่เยอะมากนะคะที่เขาตาโลนี่ก็เป็นสิ่งชี้วัดส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าก็ทำให้ฝ่ายนู้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องชะงักรอดูเหมือนกันแล้วก็ได้สังเกตจากท่าทีของนายผู้ชงนะคะที่เป็นเลขาของกกต.ที่ออกมาพูดล่าสุดว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะอันนี้เนี่ยยังไม่ตกผลึกนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีการตีข่าวของสื่อกันไปเองนะคะคงต้องรอดูก่อนว่าการเลือกตั้งนี่อาจจะไม่โมฆะก็ได้เดี๋ยวรอดูคำวินิจฉัยที่ชัดเจนอีกครั้งของศาลรัฐธรรมนูญก่อนเรื่องนี้อาจจะมีอะไรพลิกหรือเปล่าประเด็นอยู่ที่ตรงที่คุณตรีณปางพูดเนี่ยคือว่าจากนี้ไปจะทำยังไงถ้าปปช.คือถ้าเขาทำอย่างที่ธงปักไว้นี่นะจะทำยังไงเช่นอันสุดท้ายเนี่ยก็คือการชี้มูลนายกด้วยความไม่ชอบธรรมนะด้วยความไม่ชอบธรรมเสร็จแล้วก็จะพักเพื่อให้มันเกิดความวุ่นวายนำไปสู่นายกมาตรา7อย่างที่พูดถึงเนี่ยแล้วถามว่าคนจะยอมให้ทำอย่างนี้คนจะยอมให้ทำอำเภอใจตมาบอกได้เลยไม่ใช่ตมานี่อยู่คุกคลีกับผู้คนทั้งในต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพเนี่ยตมารู้ได้เลยว่าบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟไม่ใช่เพราะคนลุกขึ้นมาปกป้องตระกูลชินวัตรไม่ใช่คนลุกขึ้นมาปกป้องนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่คนทนเห็นความอยุติธรรมในสังคมไม่ได้และคนไม่ยอมให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาผู้ยี่ผู้ยำบ้านเมืองจนเกิดความเสียหายอย่างนี้ต่ออีกต่อไปเพราะถ้า
จากนี้ไปนะวันนี้เนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ส่งเรื่องไปส่งคำอธิบายไปที่ปปช.เนี่ยต่อมาว่าถ้าปปช.ตัดสินในทางที่เหมือนกับสังคมคาดการไว้เหมือนที่ต่อมาคาดการไว้นะบ้านเมืองลุกเป็นไฟเชื่อเถอะแล้วพระจำนวนมากจะออกเป็นออกมาด้วยวันหนึ่งเนี่ยมีการถวายฎีกาของคนเสื้อแดงถวายฎีกาให้กับท่านนายกอดีตนายกทักษิณชินวัตรว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถวายฎีกามีคนเป็นล้านคนถวายฎีกาอาตมาไปต่างจังหวัดเนี่ยมีเจ้าคณะจังหวัดท่านหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นเจ้าคณะจังหวัดยืนยันได้เลยท่านบอกว่าท่านเจ้าคุณเราเป็นพระเนี่ยเราไม่มีความเมตตาล่ะเราจะไม่ทำอะไรบ้างเลยแล้วคุณตรีนาปางจะเห็นว่าวันที่ถวายฎีกาที่พระบรมมหาราชวังคือที่วัดพระแก้วเนี่ยที่ประตูใหญ่เนี่ยมีทั้งพระทั้งฆราวาสมีพระหลายพันรูปเต็มไปหมดกลับไปดูเทพเก่าได้เลยและพระที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดหลายรูปเนี่ยลงชื่อแล้วมีหนังสือสุทธิแนบมาด้วยหนังสือสุทธิก็ทางบ้านเมืองก็คือบัตรประจำตัวประชาชนน่ะซีลออกมาแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องมาด้วยเป็นถึงขนาดเจ้าคณะจังหวัดเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าบ้านเมืองถ้าไม่มีความเมตตาต่อกันถ้าไม่มีความยุติธรรมบ้านเมืองมันสงบร่มเย็นไปไม่ได้ท่านไม่ได้ปกป้องคุณทักษิณท่านไม่ได้ปกป้องตระกูลชินวัตรแต่ท่านอยากเห็นความถูกต้องความตรงไปตรงมาความยุติธรรมมันเกิดในแผ่นดินปปช.ครั้งนี้เหมือนกันถ้าปปช.ทำเนี่ยใครก็รู้ว่าสิ่งที่ปปช.ทำเนี่ยมันสองมาตรฐานชัดเจนมันเลือกปฏิบัติชัดเจนมันอายุติธรรมต่อคุณยิ่งลักษณ์และคนในรัฐบาลชัดเจนคนที่ออกมาทุกวันนี้เขาไม่ได้มาปกป้องตัวบุคคลเขาปกป้องหลักการถ้าคุณยิ่งลักษณ์อยู่ไม่ได้ก็แปลว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยความถูกต้องความเป็นธรรมมันไม่มีและองค์กรอิสระก็เข้ามาปฏิวัติรัฐประหารประเทศไทยโดยสิ้นเชิงก็ดูซิอย่างประเด็นของปปช.คุณวิชามหาคุณเนี่ยเราก็เห็นถึงท่าทีมาโดยตลอดว่ามีอคตินะคะต่อรัฐบาลชุดนี้ก็มีการยื่นเรื่องไปว่าขอเป็นท่านอื่นก็แล้วกันแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าคนนี้แหละให้คนนี้แหละที่มานั่งจัดการดำเนินการเรื่องนี้ต่อสากลเขาไม่ยอมรับเพราะเป็นคู่ขัดแย้งกันก็เหมือนกับพอปฏิวัติปุ๊บเนี่ยก็ตั้งแก้วสารดีโพที่ตั้งใครต่อใครมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบก็เหมือนกันการตัดสินเพื่อให้คุณให้โทษในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสารเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยคู่ขัดแย้งคู่กรณีเขาจะไม่เอามาอันนี้บางคนแค่มีทัศนคติที่แตกต่างกันนะเขาก็ไม่เอาอันนี้เป็นหลักสากลทั่วโลกที่ปฏิบัติมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทำแบบนี้ได้ใครที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคเพื่อไทยต่อคนเสื้อแดงต่อคนในตระกูลชินวัตรคนนั้นจะได้ดิบได้ดีแล้วก็มาทำคดีสำคัญสำคัญตัดสินคนเหล่านี้ซึ่งนี่ไงคือความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นที่คนมองเห็นแต่คนอีกส่วนหนึ่งเลือกที่จะใช้ประชาชนเนี่ยเป็นเกมในการเดินหมากเกมในการเดินหมากในกระดานเพราะฉะนั้นวันนี้คุณตรีปางเห็นชัดเจนว่าคุณสุเทพเนี่ยพูดชัดเจนว่าให้เวลาของคุณยิ่งลักษณ์อีกเดือนเมษาเดือนเดียวบอก5เมษานี้จะปิดจ็อบละปิดเพราะอะไรเพราะเวลานี้เนี่ยคุณสนธิบอกว่าการที่ระดมเอาพี่น้องจากทางใต้มาที่กรุงเทพมันน้อยลงน้อยลงทุกวันแล้วมันไม่มีแล้วและจากนี้ไปสิ่งที่คุณสุเทพทำอยู่เนี่ยเพื่อหล่อเลี้ยงให้องค์กรอิสระได้เดินหน้าไปได้ในการที่ไปเขียนฆ่าในการที่ไปฟาดฟันฝ่ายตรงข้ามให้หมดไปแล้วพอคุณยิ่งลักษณ์หมดไปพอรัฐบาลหมดไปคุณสุเทพก็สลายจากมอบข้างถนนมาอยู่ในทำเนียบแล้วต่อไปก็ดูไม่กี่วันเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คุณนิติธรก็จึงเอาพระพุทธรูปเอาอะไรขึ้นไปบนทำเนียบอะไรเพราะว่าพวกนี้ไปดูหมอมาโหนบอกว่าให้ทำแบบนี้ก็ไปทำเพราะว่าต้องการอะไรต้องการไปยึดทำเนียบเอาพระหลวงพ่อพุทธชินราชจำลองไปเอาอะไรต่อไปพระนี่ไม่ช่วยคนที่ทำไม่ถูกหรอกพระเนี่ยมีคนถามหลวงพ่อคูณว่าได้เหรียญจากหลวงพ่อคูณไปแล้วทำไมห้อยเหรียญด้วยทั้งที่รถทั้งที่คอแต่ว่ารถยังชนกันอยู่ทำไมหลวงพ่อไม่ปกป้องไม่คุ้มครองไม่ดูแลหลวงพ่อก็ถามว่าเองอ่ะขับรถเท่าไหร่บอกว่า140หลวงพ่อคูณบอกว่าโอ้ยค่าลงตั้งแต่แกถึง100แล้วแกเร่งถึง100ค่าก็ลงจากรถแล้วนี่เหมือนกันพระไปดูหมอมา
โหนทำนายทายทักว่าต้องไปแก้ดวงอย่างงู้นจะต้องไปทำอย่างนี้คือมีจอมขมังเวทแนะนำมามีจอมขมังเวทแนะนำมาเสร็จแล้วก็ไปทำก็พระไม่ได้ปกป้องหรอกพระไม่ได้ปกป้องพระปกป้องคือสิ่งที่มันตรงไปตรงมาบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่งั้นไปกราบหลวงพ่อเนี่ยโจรก็ไปขอว่าวันนี้ขอให้ผมปล้นได้หน่อยสิไอเด็กที่ลักเล็กขโมยน้อยก็ไปกราบว่าวันนี้ขอให้ผมลักขอให้ผมล้วงกระเป๋าคนได้เยอะหน่อยสิพระก็ช่วยหมดนะคือทั้งปวงแล้วก็ล้วนขึ้นอยู่กับกรรมกับการกระทำของตัวเองใช่ค่ะพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมนะคุณตรีนภากรรมคือการกระทำทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำถูกก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทำผิดก็เป็นเรื่องที่จะต้องถูกลงโทษลงทันแต่วันนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนเพราะว่ามีคนมากำหนดเกมในบ้านในเมืองมีคนไม่รักพวกหนึ่งแต่รักอีกพวกหนึ่งแล้วก็พยายามช่วยเหลือกันทุกวิถีทางช่วยเหลือกันออกหน้าออกตาแล้วก็คนในบ้านเมืองมองเห็นคนทั่วโลกมองเห็นสังคมโลกมองเห็นมันก็ต้องเดินไปอย่างนี้แหละแล้วไม่มีทางหรอกจะมายืนยันได้เลยว่าไม่มีทางที่จะเล่นงานคนอีกฝ่ายหนึ่งจนย่อยยับไปเนี่ยทำไม่ได้จะมายืนยันเลยว่าทำไม่ได้เพราะอะไรคนก็จึงถามว่าจะทำยังไงจะทำยังไง ก็ประชาชนอะเวลานี้ประชาชนไม่ยอมคำว่าไม่ยอมของประชาชนคือยังไงอย่างน้อยวันที่5เนี่ยที่คุณจตุพรคุณณัฐวุฒินัดเนี่ยอาตมาว่า 500,000 เนี่ยยังพูดถึงตัวเลขที่น้อยไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนมันอย่างคราวที่แล้วที่อาตมามาออกรายการกับคุณตรีนภาเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็บอกเลยว่าทำไมไม่บอกให้เขาออกมาคือคนนี่รอสัญญาณคนนี่รอสัญญาณทั่วประเทศไม่ใช่รอเหมือนที่คุณสุเทพรอไอ้องค์กรอิสระแต่คนรอสัญญาณว่าเมื่อไหร่เราจะไปร่วมกันเราจะไปชุมนุมกันและเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ค่ะอย่านึกเลยนะว่าคุณกลุ่มของคุณสุเทพกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปจับมือกับองค์กรอิสระทั้งหลายไปจับมือกับคุณสมชัยและมีจอมวงการอยู่เบื้องหลังบงการทั้งทหารบงการทั้งกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็เล่นหมากในกระดานคนเขารู้แล้วก็ไม่ยอมโดยเฉพาะการโพสต์ Facebook เป็นบทเป็นกลอนของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอียงๆอะไรเนี่ย ก็บอกว่าอะไรนะเอียงเพื่อทำงานใหญ่คนก็แหมเห็นแล้วก็ตีความกันได้เลยนะคะคุณปลื้มน่ะเขาพูดดีแต่มาดูคุณปลื้มเนี่ยที่ในVoice TVเขาเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยว่าไปดูงานที่ไหนเนี่ยไปดูงานที่ไหนแล้วมันมีกี่เสียงไปดูงานตรงนั้นน่ะทำไมไปดูแต่เมืองสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแล้วมีเสียงไม่กี่เสียงคุณปลื้มเขาพูดถึงว่าก่อนหน้านี้ก็สั่งรถเบนซ์มารถเบนซ์กันกระสุนมารถโฟกมาคาราวานมาแล้วก็ตอนนี้ก็สั่งอันพาดเข้ามาแล้วก็ไปดูงานต่างประเทศคุณปลื้มบอกว่าโอ้ล่ำซ้ำนะคะช่วงนี้ใช้ภาษีของประชาชนได้คุ้มจริงๆพูดได้แดกดันดีคุณปลื้มบอกใช้ภาษีของประชาชนได้ถูกวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมีปัญหามากมายขนาดนี้แล้วก็เรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเราก็มีปัญหามากแต่กกต.เนี่ยมีกฎหมายของตัวเองเขียนบังคับไว้เลยว่าขอเงินไปเท่าไหร่ต้องให้พรรคเพื่อไทยเคยมีปัญหาว่าขอไปจำนวนเกินกว่าที่มันควรจะเป็นแล้วในขั้นกรรมาธิการเนี่ยเขาตัดแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้ว่าทำผิดกฎหมายจะถอดถอนด้วยขอเงินได้ไม่ครบเนี่ยจะถอดถอนเขาเพราะว่ามันเกินกว่าที่มันเป็นลิมิตที่กำหนดไว้และผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนเนี่ยก็ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนปกป้องทรัพย์สินของประเทศชาติก็จะถูกถอดถอนด้วยเคยมีมาแล้วแต่วันนี้บ้านเรานี่ยังอยู่ในฐานะที่ย่ำแย่ทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจแต่คุณสมชัยเนี่ยเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งพอไปต่างประเทศไปเมืองที่สวยที่งามก็ไปถ่ายรูปไปเฟซบุ๊กมาอวดมาโชว์คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสังคมก็ยอมรับคนแบบนี้ให้ทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองในขณะที่บ้านเมืองจะล่มจมกันอยู่แล้วจากปัญหาภายในจากวิกฤตและตัวคุณสมชัยและองค์กรคือกกต.ด้วยก็มีส่วนสำคัญในการทำให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้ง มันเหมือนกับเห็นคุณสมชัยโพสต์นะคุณตรีน้ำปางแต่มานึกถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านเมืองที่มันลุกมาเป็นไฟสมัย14ตุลาเนี่ย
คือลูกชายของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปขึ้นฮอที่ทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็ล่าสัตว์ยิงสัตว์เหมือนกับว่าโหบ้านเมืองลุกเป็นไฟบ้านเมืองเดือดร้อนขนาดนี้ลูกชายของนายกคนนี้ก็ยังไปสำราญยังไปหาความสุขคือนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นในยุคนั้นค่ะจนเป็นชนวนเหตุใหญ่ชนวนหนึ่งในการก่อให้เกิด14ตุลาอันนี้เหมือนกันบ้านเมืองเดือดร้อนบ้านเมืองลุกเป็นไฟและกกต.ก็มีส่วนสำคัญในทำให้บ้านในเมืองนี้ลุกเป็นไฟคุณสมชายไปเที่ยวอย่างมีความสุขและไปเที่ยวหลายที่หลายทางแล้วก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กในเรื่องของความลำเอียงเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติมันไปกันใหญ่คือตัวเองเป็นหัวเรือใหญ่นะควรที่จะอยู่ในการประคองสถานการณ์ในช่วงนี้ประคองสถานการณ์แล้วก็ควรจะรู้ด้วยว่า บ้านเมืองเนี่ยการที่จะช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองควรจะทำแบบไหนอย่างไร และการใช้งบประมาณของประเทศชาติเนี่ยควรจะทำอย่างไร ชาวนาร้องขอเงินเป็นจำนวนมากมายรัฐบาลมีแผนจะให้เงินชาวนา1 2 3 4โดนสกัดกั้นองค์กรอิสระไม่เดือดร้อนกกต.ไม่เดือดร้อนพอใจสะใจที่จะให้รัฐบาลนี้กับชาวนาซึ่งเป็นคนยากคนจนในประเทศส่วนใหญ่แตกแยกกันและให้คะแนนนิยมของรัฐบาลเสื่อมไปจากชาวนาพอใจแต่ตัวเนี่ยมีเงินมากมายมหาศาลสั่งซื้อรถเบนซ์สั่งซื้อรถโฟล์กสั่งซื้ออันพาดแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างสำราญใจแล้วก็ยังมี คือเรียกว่ายังกล้าเอามาโพสต์เฟซบุ๊กโชว์ผู้คนทั้งหลายนี่มันไม่ใช่คุณตรีณปางไปเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะไปแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กมาบอกเพื่อนว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่หอเอ็นพิซซ่าอยู่ที่ไหนต่อที่ไหนแต่อ้างว่าไปในนามกกต.และไปดูการเลือกตั้งในต่างดินต่างแดนดูแล้วเราจะหวังอะไรได้จากคนเหล่านี้จากคนกลุ่มนี้แม้แต่คนที่อ้างตัวเองว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างที่ตมาพูดถึงอย่างคุณหญิงจารุวรรณตั้งแต่ต้นมาก็มีปัญหาอย่างเงี้ยเริ่มต้นก็เป็นฝ่ายล็อบบี้ยีสต์ผู้คนทั่วไปให้มาอยู่ใน74ของสว.สรรหาตมาเป็นพระพูดได้เลยว่ามันจบไปแล้วสว.ชุดนั้นเขาเล่าให้ตมาฟังเลยว่าพอถูกเสนอชื่อไปเนี่ยคุณหญิงจะเป็นคนโทรไปบอกทุกคนนี่เขาทำมาอย่างนี้ตลอดเอาละวันนี้ประชาชนเลือกไม่เป็นไรประชาชนเลือกมา 500,000 กว่าคนถามว่าต้องแสดงความยินดีกับคุณหญิงไหมแสดงความยินดีแต่เรามีข้อสงสัยว่า 1. ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเรื่องบ้านเรื่องอะไรที่บ้านใหญ่โตมโหฬารแต่ราคาถูกๆเนี่ยมันจริงหรือไม่เราสงสัยในความบริสุทธิ์ยุติธรรมของคุณเรื่องหนึ่ง 2. เราสงสัยในพฤติกรรมที่ผ่านมาอีกเรื่องหนึ่งว่าคุณทำเพื่อตัวเองเพื่อพรรคพวกหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเราสงสัย3ในคราวนี้ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเราสงสัยว่า1มีสว.สรรหาคนหนึ่งขึ้นไปพูดหาเสียงชัดเจนบนเวทีให้คุณเนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่ผิดก็ต่อไปก็เป็นบรรทัดฐานได้สว.ที่ไหนก็ไปทำเลยสส.ที่ไหนก็ไปทำแบบนี้ไม่ผิดก็ว่ากันไปถ้ามีเวทีนปช.ขึ้นมาแล้วก็มีใครขึ้นมาเชียร์แบบนี้ก็ถือว่าไม่ผิดถ้าหากว่าไม่มีการออกมาจัดการเรื่องนี้และป้ายหาเสียงอย่างที่ตมาตั้งข้อสังเกตนะวันนี้ป้ายหาเสียงก็ยังอยู่เยอะแยะไปหมดไปถ่ายรูปมาตมาก็ถ่ายรูปเก็บไว้ว่าป้ายแบบนี้มีอยู่ทุกซอกทุกมุมและป้ายหนึ่งมันไม่รู้ว่ากี่พันบาทป้ายหนึ่งรวมทั้งทำป้ายรวมทั้งเอาคนจ้างคนไปติดตั้งด้วยนะแต่ว่าก็จะอ้างจากบริษัทเนี่ยว่ามันผลิตเท่านี้สมมติผลิต1ล้านแผ่นก็จะบอกว่าผลิต 10,000 ราคาเท่านี้แล้วเอาบินมาอ้างส่วนเด็กที่ไปติดนั้นเป็นอาสาสมัครไม่มีการจ้างก็จะพูดกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่มีความรู้ด้านนี้ก็ลองเข้าไปดูสิว่าป้ายหนึ่งเนี่ยมันตกเท่าไหร่ค่ะและที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยป้ายของคุณหญิงน่าจะมีกี่ป้ายต่อมาว่าเกินกว่ากฎหมายเลือกตั้งนี่พาพูดเลยพูดอย่างไม่กลัวว่าเกินกว่าที่กฎหมายเลือกตั้งค่ะเพราะคนที่อ้างตัวว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นคนสะอาดเป็นคนที่จะมาดูแลทำลายที่จะมาดูแลกลไกสำคัญในสังคมในประเทศชาติตัวต้องดีจริงด้วยไม่ใช่พูดอย่างเดียวล่าสุดมานี้ทางด้านของคุณหญิงเป็ดเองนี่ก็ออกมากล่าวขอบคุณผ่านสื่อนะคะกล่าวขอบคุณทุกๆเสียงที่เลือกคุณหญิงมานะ 500,000 กว่าเสียงแล้วก็บอกว่าจะขอทำหน้าที่ในการรักษาทรัพยากรของชาติอย่างเต็มที่ท่านก็บอกแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นทรัพยากรส่วนไหนนะคะ
ก็คนกรุงเทพเนี่ยก็แปลกคือชอบเลือกตั้งเนี่ยมันขึ้นกับอารมณ์การตัดสินใจของบางส่วนแล้วก็ชอบเลือกอะไรที่มันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลคราวที่เลือกคุณรสนาโตสิตกูลเนี่ยก็ชัดเจนว่าเลือกเพื่ออะไรไปทำอะไรแล้วถามว่าวันนี้คุณรสนาเนี่ยได้ทำหน้าที่สวกรุงเทพมหานครอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีของสวที่ได้รับเลือกตั้งจากเมืองหลวงที่ชื่อว่าได้รับเลือกจากคนมีการศึกษาผู้ดีมีการศึกษาที่สุดคุณรสนาได้ทำหน้าที่นั้นสมบูรณ์หรือไม่ส่วนใหญ่หน้าที่ของคุณรสนาก็คือไปรวมกันกับกลุ่มสวจากการสรรหา40สวซึ่งส่วนใหญ่สรรหานะก็จะมีคุณรสนากับอีกไม่กี่คนและก็ไปเขี่ยฆ่าไปทำลายล้างรัฐบาลคำว่าเขี่ยฆ่านี่หมายถึงว่าไม่ได้ฆ่าแกงกันนะแต่ว่าไปทำลายรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยก็เนี่ยวันนี้ก็พอหมดคุณรสนามาก็เป็นคุณหญิงจารุวรรณก็เหมือนกันบทบาทจะเหมือนกันวิธีจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนหนึ่งโตหน่อยคือคุณหญิงจารุวรรณโตหน่อยมีโอกาสสูงแล้วไม่ใช่มีโอกาสสูงด้วยตมาฟันธงเลยเป็นประธานวุฒิเพราะอย่างน้อย74 ที่จะเข้ามาเนี่ยวันนี้ถ้ามีกระบวนการสรรหาเสนอชื่อมาอีก74เนี่ยนะอย่างน้อยจะต้องถูกล็อกไว้1เป็นพวกกันถ้าไม่พวกกันเนี่ยเป็นสวไม่ได้2จะต้องมาเลือกคุณหญิงเพื่อเป็นประธานวุฒิแล้วต่อไปนี้ก็คอยดูเถิดดาบที่เรียกว่าอำนาจหน้าที่ของประธานวุฒิเนี่ยจะฟาดฟันฝ่ายตรงข้ามมากแค่ไหนขนาดไม่ได้รับดาบนี้ก็ยังฟาดฟัน40สวยังฟาดฟันจนสภาปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ไปรวมกันกับพรรคฝ่ายแค้นที่ทำอยู่จนสภาป่วนภาพลักษณ์ของสภาเสียหายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ปี2475เป็นต้นคือตอนนี้ปลายทางจะเรียกนายกคนกลางก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มเกลี่ยทางกันแล้วนะคะจะรอว่าจะลาดยางมุดต่อยเมื่อไหร่นะคะก็หม่อมอุ๋ยก็พูดชัดเนี่ยหม่อมอุ๋ยก็พูดชัดว่าสวเนี่ยสวกลุ่มเนี้ยที่เลือกตั้งเข้าไปที่สรรหาเข้าไปเนี่ยสวกลุ่มเนี้ยจะเป็นคนไปเปิดยื่นเรื่องมาตรา7เพราะตอนนี้ประธานสภาไม่มีเนี่ยเพราะปกติคนที่เอาชื่อไปทูลเกล้าคือประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาเนี่ยในกฎหมายก็ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาแต่ตอนนี้คนที่ทำหน้าที่นี้คือใครคือประธานวุฒิแต่เผอิญว่าประธานวุฒิที่ชื่อนิคมไวยรัตน์พาณิชย์เนี่ยเป็นประธานวุฒิที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนชาวแปดริ้วแล้วมีสำนึกของความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีก็ไปสั่งการประธานไม่ได้เมื่อไปสั่งการประธานไม่ได้อำนาจก็ทำไงคนมีอำนาจถือกฎหมายอยู่ในมือเอากฎหมายมาเขียนฆ่าคนอื่นก็ให้พักไปพอให้ประธานวุฒิพักไปคนที่มาทำหน้าที่ก็คุณสุรชัยเนี่ยก็ชัดเจนที่สุดแล้วคุณสุรชัยเนี่ยคุณสุรชัยก็ชัดเจนที่สุดแต่วันนี้รอตัวจริงที่จะเข้ามารอคุณหญิงจารุวรรณเข้ามาคุณหญิงจารุวรรณเข้ามาก็หายใจเป็นจังหวะเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์กับคุณสุเทพกับกลุ่มองค์กรอิสระก็จะนำไปสู่การทำให้ทางมันตันหมดทุกอย่างนี้ก็รอให้คุณหญิงจารุวรรณเนี่ยนำรายชื่อมาตรา7ไปขอพระราชทานคือตอนแรกก็วางชื่อของคุณเสือชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยไว้คือต้องรอประเมินทางคุณหญิงเป็ดไงคะว่าจะเข้ามาได้ไหมถ้าหากว่าเข้ามาได้ตอนนี้ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าสองขาเนี่ยขาไหนขาจริงที่จะไปนั่งเก้าอี้ดังกล่าวนะคะแล้วคุณณัฐวุฒิเองเนี่ยวันนี้จะมาให้กำลังใจนะว่าพูดความจริงในสังคมเลยพูดความจริงที่เราไม่กล้าพูดเปิดเผยในพับลิกในสาธารณะเนี่ยเช่นเขาเตรียมใครไว้เป็นนายกคนกลางเขาเตรียมครม.ไว้อย่างไรแล้วทางที่เขาจะเดินมาเขาทำอย่างไรแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดคุยกันในวงของคนที่รู้เท่านั้นเองเพราะไม่มีใครกล้าพูดในที่สาธารณะหนึ่งมันเป็นเรื่องที่มันไปเอาหลักฐานชัดๆมาไม่มีกับสองคนที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่และมีบทบาทมีอิทธิพลในทางสังคมก็คนก็ไม่กล้าพูดวันนี้มันต้องพูดความจริงให้หมดว่าคนเหล่านี้ต้องการเอาบ้านเมืองไปผู้ยี่ผู้ยำอย่างไรแล้วใครมาบ้างแล้วพอเสนอคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้เนี่ยสังคมก็รับรู้ได้และก็บางคนก็ดูกลับไปมองย้อนพฤติกรรมว่าอ๋อเป็นอย่างนี้จึงมาอยู่กับฝ่ายนี้แล้วต้องการจะไปเป็นแบบนี้มันก็ชัดเจนที่สุด อย่างเช่นคนบางคนที่มาจากธนาคารเนี่ยมันก็ชัดว่าธนาคารเนี่ยมันสนับสนุนกับ
ธนาคารเนี่ยมันสนับสนุนกปปสสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนที่เสื้อแดงเรียกว่าอมาตยาก็สนับสนุนเสร็จแล้วพอท่านได้เป็นรัฐบาลปุ๊บอย่างน้อยก็ส่งคนนี้มาเป็นรัฐมนตรีมาคุมเรื่องโน้นเรื่องนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณสนธิหรือใครพูดไว้ตมาไม่มั่นใจว่าวันนี้เนี่ยอย่างเช่นการเบรกรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่ได้เบรกด้วยเหตุผลอย่างที่กล่าวอ้างกับประชาชนในที่สาธารณะแต่เบรกเพราะว่าเค้กเนี้ยตัวเองไม่ได้รับมันเป็นประชาชนได้รับจะต้องเบรกไว้พอเบรกไว้ปุ๊บพอนายกมาตรา7เข้ามาเนี่ยก็จะทำรถไฟความเร็วสูงคุณสุเทพได้จัดสรรไว้หมดแล้วว่ากลุ่มนักธุรกิจกลุ่มไหนจะเข้ามาเพราะว่าเมื่อเขาชนะเมื่อได้มาตรา7มันก็ต้องโบนัสกัน1ทางฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยคุณสุเทพควบคุม2ทางฝ่ายพระเนี่ยทางฝ่ายพระเนี่ยพระสุวิทย์และคุณรักพงแห่งโพธิลักษณ์แห่งสำนักสันติอโศกก็จะมาควบคุมดูแลมาก็ดูล่าสุดที่คุณสุเทพไปนั่งอยู่กลางถนนนั่งกราบพนมมือกราบแล้วก็พระองค์นี้ก็นั่งฉันอยู่ตรงนั้นน่ะพระสุวิทย์เนี่ยก็เห็นชัดเจนว่านี่คือคณะสงฆ์เองพระเดชพระคุณทั้งหลายจะมีความรู้สึกไหมว่าวันนี้ถ้าคุณสุเทพชนะกปปสชนะนี่พระศาสนาคณะสงฆ์จะอยู่ตรงไหนจะอยู่ในมือของพระสุวิทย์จะอยู่ในมือของสำนักสันติอโศกแล้วพระสงฆ์ก็ยังอยู่เฉยๆโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยนี่อันหนึ่งนะอันที่สองก็คือฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายบ้านเมืองเมื่ออยู่กับในมือของคุณสุเทพหนึ่งคุณสุเทพมีอำนาจมีผลประโยชน์สองก็แบ่งปันผลประโยชน์เค้กใหญ่ๆอย่างที่ว่าเนี่ยเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายก็แบ่งให้พรรคพวกกันคือรถไฟความเร็วสูงน่าจะมาในชั่วโมงนั้นมาในชั่วโมงนั้นแน่นอนชั่วโมงนี้เขาบอกว่าลูกรังเยอะแต่ถึงชั่วโมงนั้นนี่ลูกรังจะหายไปทันทีไม่พูดถึงค่ะไม่พูดถึงแล้วก็คุณเอกนัทใครต่อใครก็มีหุ้นในบริษัทนู้นบริษัทนี้เยอะแยะไปหมดใครต่อใครก็ที่อยู่แวดล้อมนั้นล้วนแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นคือคุณสุเทพบอกว่าชั่วโมงนี้รถไฟยังไม่อยากได้รถไฟความเร็วสูงยังไม่อยากได้ตอนนี้อยากได้รถถังมากกว่า ตอนที่คุณปองต่อสู้กันมากับคุณสนธิแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเป็นรัฐบาลจะเห็นว่าพอคุณสนธิขึ้นเวทีหลายครั้งหลายคราเนี่ยเรียกหาคุณปองไม่เคยมาเรียกหากันหลายครั้งด่ากันหลายครั้งแต่วันนี้พอกปปสตั้งขึ้นมาจากคุณสุเทพคุณปองกระโดดขึ้นเวทีกับเขาเลยเพราะอะไรเพราะตอนที่คุณสนธิเรียกหาคุณปองนั้นคุณกปองไปกางเต็นท์รออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่หน้ากระทรวง ICT อันนี้ใครก็รู้ถ้าคุณตรีณปางจะติดต่ออะไรโครงการอะไรทำอะไรที่กระทรวง ICT ต้องผ่านคนนี้เขาจึงเรียกว่าไปกางเต็นท์รอไงคือจริงๆก็ไม่ใช่ไปกางเต็นท์อยู่หน้าหรอกแต่มันเป็นศัพท์ว่าไปกางเต็นท์รออยู่ที่หน้ากระทรวงตั้งด่านเลยแล้วก็ว่ากันอันนี้เป็นความจริงนะเดี๋ยวโทษนะวันนี้แต่มาเป็นพระพูดแบบนี้เพราะว่าเห็นคุณณัฐวุฒิพูดความจริงหลายเรื่องในสังคมเนี่ยวันนี้พวกเราน่าจะพูดความจริงกันทุกเรื่องทุกแง่ทุกมุมทุกประเด็นส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะคิดว่าเราให้ร้ายหรือไม่ให้ร้ายประชาชนเป็นผู้ตัดสินบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่กลุ่มของพวกคุณไม่ใช่กลุ่มของจอมวงการบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของจอมวงการไม่ใช่ของคนสุเทพไม่ใช่ของพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นบ้านเมืองของเราทุกคนและเราทุกคนทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยย่อมมีสิทธิ์ที่จะพูดบนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามบนพื้นฐานของศีลธรรมและมีสิทธิ์ที่จะปกป้องประเทศชาตินี้จากการที่เอาบ้านเมืองมาผู้ยี่ผู้ยำทำตามอำเภอใจโดยไม่ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องทำไมเราจะไม่มีสิทธิ์พูดพระธรรมจึงเชิญชวนทุกคนว่าวันนี้ต้องพูดความจริงและออกมาต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมต้องออกมาต่อสู้มันมีคราวที่การต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยก็มีคนบอกว่าธรรมเชิญชวนพระออกมาร่วมมือในการเดินขบวนแต่ในคราวนั้นเนี่ยธรรมาบอกว่าคราวนั้นพระมีงานบางอย่างที่จะออกมาก็เชิญชวนกันออกมาแต่พระที่ท่านมาเนี่ยท่านมาเองทุกครั้งที่มีการชุมนุมมีการเรียกร้องเนี่ยท่านมาเองและท่านไม่กลัวด้วยเพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองเนี่ยมันไม่สงบและท่านอยู่ตามชนบทอยู่กับชาวบ้านเมื่อชาวบ้านมีปัญหาพระต้องออกมาช่วยนี่คือสิ่งที่ท่านพูดแล้ววันนี้บ้านเมืองมีปัญหาพระก็ท่านออกมาอีก
และหลายรูปที่ว่าเตรียมตัวที่จะออกจะเริ่มต้นเป็นตัวอย่างตั้งแต่วันที่5ไปคือวันนี้ต้องทุกภาคส่วนนะคะที่ต้องออกมาแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยบ้านเมืองในวังข้างหน้าเนี่ยเราคงจะสังเกตภาพกันไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่ามันจะเกิดความโกลาหลขึ้นมากแค่ไหนก็คงจะไม่มีใครอยากจะให้ไปถึงภาพแบบนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมีพลังกายพลังใจในการที่จะร่วมกันออกมานะคะแสดงพลังในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ออกมาต่อสู้อย่างเดียวต้องออกมาต้านด้วยโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมที่วันนี้ไก่เป็นเป็ดหมูเป็นหมาหมาเป็นหมูแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องรีบต้านเลยไม่งั้นอันตรายแน่นอนตมาก็เขียนตมาจะมาเขียนบทความไว้ในเฟซบุ๊กในหลายครั้งครั้งล่าสุดนี้ก็ตมาเขียนเรื่องเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวันสองวันนี้ก็เขียนเรื่องสัญญาณอันตรายจากศาลรัฐธรรมนูญตมาก็พูดเรื่องพวกนี้ไว้แล้วก็พูดถึงว่าหลายเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ตามปปช.ก็ตามกกต.ก็ตามเนี่ยทำข้อเท็จให้เป็นข้อจริงทำข้อจริงให้เป็นข้อเท็จถ้าเป็นฝ่ายที่เป็นพวกของตัวเองก็ทำข้อเท็จให้เป็นข้อจริงถ้าเป็นฝ่ายอื่นก็ทำข้อจริงให้เป็นข้อเท็จโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายวิธีการทางกฎหมายช่องว่างทางโอกาสเข้าไปเพื่อช่วยเหลือพรรคพวกของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ตมาพูดนี่ว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าทำแบบนี้นะอย่างที่กำลังเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์อยู่เวลานี้เนี่ยจากวันที่5ไปก็จะเห็นกระบวนการของพระเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อรักษาบ้านเมืองแล้วพระสุวิทย์ก็ยังทำคุณสุเทพก็ยังแนบคุณพระสุวิทย์มาด้วยแล้วกราบไหว้ทุกวันแนบสันติอโศกมาด้วยและพระส่วนใหญ่ในประเทศจะรู้สึกยังไงแล้วจากนี้ไปพระก็จะเริ่มต้นสำคัญสำคัญอย่างที่ตมาว่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากไปจุดเทียนนอกจากไปสวดมนต์นอกจากอะไรหลายที่หลายแห่งจากนี้ไปอาจจะเปิดหน้ามากขึ้นเพราะไม่อยากเห็นบ้านเมืองมันวิกฤตไปมากกว่านี้และไม่อยากให้ผู้คนเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือของตัวเองเพื่อการทำลายล้างผู้อื่นไม่มีใครอยากเห็นแบบนี้แล้วก็ทั้งพระทั้งโยมก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมในลุกขึ้นมาอย่างที่คุณตรีนภาพูดอ่ะคือลุกขึ้นมาต่อต้านแต่ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ไปปิดโรงแรมไม่ไปไถเงินเขาไม่ไปจับโอกาสฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาซ้อมไม่ไปจับเอาตำรวจมาสอบแล้วก็ซ้อมตำรวจจนอ่วมไม่ทำแบบนั้นแต่จะทำแบบสงบและสันติอย่างแท้จริงแต่มันจะต้องเป็นพลังของคนทุกภาคส่วนเพื่อเรียกร้องว่าบ้านเมืองนี้ถ้าเดินไปอย่างที่คุณทำขีดเส้นอย่างที่คุณเห็นอยู่มันเดินไปไม่ได้และเราไม่ยอมอย่างที่เขาได้มีการออกมาเรียกว่าวาดภาพให้เห็นกันนะคะทั้งสปป.เองเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าให้เขียนไดอะแกรมเขียนเป็นลายแทงของเส้นทางนำไปสู่ปลายทางที่เราทราบกันดีว่าปลายทางหรือว่าเป้าหมายของฝ่ายอำนาจเก่าหรือฝ่ายอำมาตย์ที่ต้องการจะโค่นล้มอำนาจใหม่เนี่ยคือลายแทงปลายทางเขาก็คือการเกิดสุญญากาศแล้วก็ให้มีนายกนอกรัฐธรรมนูญเข้าไปนั่นเองซึ่งถึงวันนั้นเนี่ยโหเรียกว่าสะเทือนทั้งปัตตภีแน่นอนนะคะมันสมัยก่อนเนี่ยดังจะมายกตัวอย่างหลายครั้งคุณตรีนภาจะจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการต้องการอำนาจพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยต้องการอำนาจจากพระเจ้าพิมพิสารคือเป็นพระราชบิดาเป็นพ่อต้องการได้อำนาจส่วนพระเทวทัตต้องการได้อำนาจจากคณะสงฆ์จากพระพุทธเจ้าสองคนนี้ก็มารวมกันแล้วก็พระเทวทัตก็เข้าไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกว่าพระต้องปฏิบัติอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อให้แสดงให้เห็นว่าตัวเองนี่มีความเคร่งแล้วพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคร่งอย่างตัวเองแล้วก็ขออำนาจจากคณะสงฆ์จากพระพุทธเจ้ามาดูแลก็คือต้องการจะเป็นผู้ดูแลในขณะที่พระเทวทัตก็ไปยุยงกับพระเจ้าอชาติศัตรูซึ่งเป็นบุตรเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารให้ยึดอำนาจจากพระราชบิดาในที่สุดสองคนนี้ก็ลงมือทำจริงพระเทวทัตเมื่อไปได้อำนาจก็กลิ้งก้อนหินเพื่อจะทับพระพุทธเจ้าให้ตายก็เป็นที่มาของก้อนหินเนี่ยกระเด็นไปถูกพระพุทธเจ้าจนเป็นพระโลหิตห่อซึ่งปัจจุบันนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมเรื่องหนึ่งส่วนพระเจ้าอาชาติศัตรูก็จับพระราชบิดาขังแล้วก็ตายในห้องขังแล้วก็ยึดอำนาจของบ้านเมืองมาวันนี้สุเทพกับสุวิทย์เนี่ยเหมือนกันคนหนึ่งต้องการอำนาจจากฝ่ายบ้านเมือง
โดยการตั้งนายกมาตรา7ที่อ้างพูดให้ดีว่านายกคนกลางแต่ต้องการนายกเพราะเลือกตั้งแพ้ก็เลยอ้างว่านายกคนกลางค่ะ2ต้องการได้อำนาจจากสภาก็คือยึดสภาผู้แทนราษฎรและยึดวุฒิสมาชิกมาเมื่อมันเลือกตั้งจากประชาชนไม่ได้ก็อ้างว่าสภาปฏิรูปส่วนพระสุวิทย์วันนี้เนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ทั้งในประเทศและนอกประเทศทั้งการประพฤติปฏิบัติทั้งการพูดจาทั้งวิธีแสดงออกอาตมาจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยจึงเรียกร้องให้พระสุวิทย์และกลุ่มกปปส.และก็กลุ่มของคุณสุเทพเนี่ยให้รณรงค์ให้เอาผ้าเหลืองออกจากกายพระรูปนี้เสียให้ไปเป็นฆราวาสเพราะวิธีการกระทำพระสุวิทย์เองก็ต้องการอำนาจจากคณะสงฆ์ต้องการเป็นสมเด็จพระสังฆราชต้องการเป็นประมุขสงฆ์จะเรียกว่าอะไรก็ตามทีแต่ต้องการเป็นประมุขสงฆ์ต้องการประมุขสงฆ์ในทางไทยก็คือสมเด็จพระสังฆราชตอนนี้พระสุวิทย์ก็ออกไอ้โรดแมปอย่างที่คุณตรีนภางพูดอะว่าถ้าจากนี้ไปถ้าเขาชนะเขาจะปกครองสงฆ์ยังไงสงฆ์จะต้องอยู่ยังไงวิธีปฏิบัติของสงฆ์จะต้องเป็นยังไงคนที่ออกกฎระเบียบคือใครอ่ะก็คือสมเด็จพระสังฆราชประธานกรรมการมหาเถรสมาคมอันนี้เหมือนกันพอพระเจ้าอาชาติศัตรูได้อำนาจจากพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารก็ไปปกครองประเทศไปจัดการบริหารของตัวเองพระเทวทัตไม่สามารถจะเอาอำนาจจากพระพุทธเจ้าไปได้ก็ต้องเลยทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วในที่สุดก็ถูกขับออกจากคณะสงฆ์วิธีปฏิบัติของสงฆ์ในแบบพระสุวิทย์นี่ก็เห็นกันล่าสุดเลยนะคะก็คือการนำรถไถไปสอยคนหน้าปปช.นะคะเห็นกันโอ้โหไถกันเกลื่อนเลยกวกนี่ต้องเห็นเลยอย่างนี้พระทำไหมควรไหมแล้วเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปอย่างคุณตรีนภางถามว่าโอ้อย่างนี้พระก็ทำอ่ะพระกล้าทำถึงขนาดนี้กล้าแสดงออกกล้าปฏิบัติอย่างนี้อ่ะแล้วความเป็นพระอยู่ตรงไหนอ่ะความเป็นพระอยู่ตรงไหนอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติหรืออยู่ที่ผ้าเหลืองห่มกายประชาชนต้องคิดให้ดีนะทำขนาดนี้ทำแบบนี้เนี่ยคำว่าพระคำว่าสมณะคำว่าพระคุณเจ้าในพุทธศาสนาเนี่ยคือข้อวัดปฏิบัติข้อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจึงเรียกว่าพระสงฆ์แต่การที่เอาผ้าเหลืองมาห่มกายและทำการเยี่ยงกับฆราวาสหรือหนักกว่าฆราวาสแล้วก็ทำโดยไม่มีสามัญสำนึกทำโดยไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นพระหรือผ้าเหลืองห่มกายต้องคิดให้ดีค่ะวันนี้ก็สิ่งที่พระอาจารย์พระเมธีธรรมอาจารย์ได้พูดไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงเรื่องของการกระทำนะคะการกระทำก็คือกรรมและกรรมมันก็มีพลวัตของมันนะคะพระอาจารย์กรรมดีเขาก็บอกว่าเหมือนกับการกู้ทวีทรัพย์นะคะก็จะไปส่งผลประโยชน์เกิดขึ้นเป็นดอกเป็นผลที่ดีในวันข้างหน้าส่วนกรรมชั่วเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนการกู้นอกระบบแหมถึงเวลาก็คิดดอกกันแบบไม่ไว้ชีวิตเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ปิดท้ายสำหรับข้อคิดดีๆจากพระอาจารย์นะคะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับอาจารย์มานิจิตเจนกลับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะคะไปร่วมกันในวันพรุ่งนี้1เมษายนเป็นวันแจ้งความแห่งชาตินะคะท่านอาจารย์มานิจก็ได้เชิญชวนพี่น้องกันเอาไว้นั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับพระเมธีธรรมอาจารย์กลับมาพบกับรายการคุยกันวันละประเด็นได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พระเมธีธรรมอาจารย์ดิฉันตรีณปางมณีชาตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ